สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดจะมาพูดคุยเรื่องการแต่งกายนะการแต่งกายทำไมถึงมาพูดเรื่องการแต่งกายเอ๊ะก็คือมีหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เกดไปอ่านคือเขาจะพูดถึงเรื่องการแต่งกายบางคนก็ถามว่าเกดใส่กางเกงขาสั้นมากได้ด้วยหรอใส่สายเดี่ยวได้ด้วยหรอคือบางคนก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเวลาแต่งตัวแบบว่าสายเดี่ยวขาสั้นหรือว่าโป๊ะหน่อยเซ็กซี่หน่อยเนี่ยทางบ้านสามีก็จะไม่ค่อยปลื้มหรือตัวสามีเองสั่งห้ามใส่เด็ดขาดอะไรอย่างนี้นะคะเกดก็เลยเอาหัวข้อนี้มาคุยกันนะ ว่าทำไมเกดถึงใส่ได้แอบใส่หรือเปล่าเอ๊ะ ก็ไม่นะคะคือยังไงจะบอกว่าเกดอาจจะโชคดีด้วยที่เกดอยู่เมืองที่มันค่อนข้างเสรีนะคะเมืองอันทาเลียก็จะเป็นเมืองของการท่องเที่ยวก็คือแต่ละปีนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะมากในช่วงหน้าร้อนมันก็เป็นธรรมดาที่เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลเนาะเขาก็จะใส่สายเดี่ยวขาสั้นหรือบิกินี่หรือชุดที่มันหน้าร้อนอ่ะมันก็ใส่อะไรที่มันสบายๆใช่ไหมคะคนที่นี่เขาก็จะเห็นกันจนชินตามันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติที่มันไม่ได้แปลกอะไรนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวที่จะเปิดใจยอมรับในการแต่งตัวอย่างนั้นนะคะบางคนเขาก็จะอาจจะมองเราไม่ใช่มองไม่ดีอะแต่เขาอาจจะมองแบบในด้านลบนะคะอะไรอย่างนี้เนาะแต่เกดก็จะโชคดีหน่อยเกดเรียกว่าเกดโชคดีเลยดีกว่าเพราะว่าแม่สามีหรือครอบครัวสามีไม่เคยว่าอะไรเรื่องการแต่งกายเลยแต่เกดก็จะอยู่บ้านก็จะแต่งปกติก็คือสายเดียวกางเกงขาสั้นมันก็ไม่ได้แบบสั้นมันจะเห็นแบบแก้มก้นขนาดนั้นนึกออกปะก็คือสั้นพอประมาณก็คือกางเกงยีนขาสั้นพอประมาณนะคะสายเดียวแต่เสื้อก็ไม่ได้โป๊มากก็ไม่ใช่แบบโชว์ลงมาครึ่งเต้าอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่งปกตินะคะเวลาแม่สามีมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเกดก็แต่งได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่เคยว่าเขาจะไม่เคยแบบว่าทำไมแต่งตัวอย่างนี้มันไม่เหมาะนู่นนี่นั่นแล้วเขาจะไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่เกดจะรู้ตัวของเกดเองว่าเวลาที่เกดจะไปบ้านเขาเนี่ยเกดก็จะแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีแขกหรือมีคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราอยู่ที่นั่นถ้าเราแต่งตัวโป๊ะไปบางทีแม่เขาอาจจะอายได้หรืออาจจะเสียหน้าได้คนอื่นจะมองว่าทำไมลูกสะใภ้เธอแต่งตัวแบบนี้นี่หรอคือลูกสะใภ้เธออะไรอย่างนี้เกดก็เลยหลีกเลี่ยงเวลาที่ไปบ้านแม่นะคะเกดก็จะใส่เสื้อยืดหรือกางเกงขา3ส่วน4ส่วนที่มันเรียบร้อยหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาออกไปข้างนอกหรือออกไปไหนก็ช่าง ตามที่ต่างๆเนี่ยเกดก็สามารถแต่งได้ปกติเหมือนอยู่ไทยเกดแต่งยังไงเกดมาอยู่ที่นี่เกดก็แต่งอย่างนั้นเพราะว่าสามีก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็อาจจะไม่โป๊มากนะ แต่เวลาออกงานเป็นชุดราตรีที่มันโชว์หลังหรืออะไรต่างๆก็ไปได้ก็เป็นเรื่องปกติแต่บางครอบครัวเหมือนกันที่อยู่เมืองนี้นะคะบางคนเขาก็จะสั่งห้ามบางคนที่เกดรู้ข่าวมาคือได้ยินที่เขาเล่าให้ฟังมาเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถแต่งแบบนั้นได้จะต้องแต่งมิดชิดก็คือไม่ใช่แบบมิดชิดถึงขนาดคลุมทั้งตัวทั้งแขนทั้งขาอะไรอย่างนั้นนะคะก็เสื้อยืดเสื้อมีแขนกางเกงเลยเข่าหน่อยกระโปรงเลยเข่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งให้มันเรียบร้อยเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะคืออย่างบ้านเมืองเขาก็เป็นเมืองมุสลิมอะเนาะบางคนเขาก็จะเคร่งบางคนก็จะไม่เคร่งเลยแต่จริงๆแล้วตุรกีก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างเสรีมากๆเหมือนกันนะคะแต่บางเมืองอื่นๆที่มันไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองที่เกดอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชินตากับการที่คนผู้หญิงจะแต่งตัวชวับชแวมอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยชินตาการที่เราไปใส่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะเหมือนเราเป็นสิ่งแปลกๆในตรงนั้นนะคะเขาก็จะมองเราเขาบางทีเขาอาจจะมองเฉยๆเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรแต่บางคนที่เขาไม่ชอบไม่พอใจจริงๆที่เขายึดถือในเกดเรียกว่าอะไรที่เขายึดถือในหลักศาสนาของเขามากๆเนี่ยเขาก็อาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้นะคะเพราะก็เคยมีข่าวอยู่เหมือนกันคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวเราด้วยว่าสามีเราเห็นด้วยไหมกับการที่เราแต่งตัวอย่างนี้บางคนไม่เห็นด้วยถ้าเรารับได้ที่เราจะไม่แต่งอย่างนั้นเกดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันใหญ่โตมากนะคะ เราก็แต่งชุดสวยๆที่มันไม่ต้องเป็นโป๊ก็ได้หรือถ้าเป็นสายเดี่ยวก็อาจจะมีเสื้อคลุมบางๆหรืออาจจะเป็นใส่เสื้อยืดอย่างนี้ของเกดข้างในแล้วก็เป็นสายเดี่ยวข้างนอกเป็นเอี๊ยมน่ารักอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เวลาไปซื้อเสื้อผ้าก็ไปด้วยกันนะ ให้เขาช่วยเลือกด้วยจะได้รู้ว่าอันนี้ใส่ได้ไหมนะอันนี้มันโป๊เกินไปไหมนะก็ลองด้วยกันตรงนู้นเลยนะคะไม่ต้องแบบซื้อกลับมาแล้วพอเอามาใส่สามีไม่ให้ใส่อย่างเงี้ย ก็ไม่ได้อีกนะคะนะคะก็ตัดปัญหาตรงนี้ด้วยการไปซื้อเสื้อผ้าด้วยกันซะนะคะคือจริงๆเกดก็ไม่อยากเอาตัวของเกดเนี่ยไปเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นนะคะครอบครัวสามีเกดกับครอบครัวอื่นมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละครอบครัวก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปเหมือนอย่างบ้านเราที่เมืองไทยเนี่ยบ้านเราก็ค่อนข้างเสรีเนาะในการแต่งตัวก็จะแต่งอะไรยังไงก็ได้แต่บางทีคนแก่ๆเขาก็จะไม่ค่อยชอบให้ลูกให้หลานแต่งตัวอย่างนั้นคือเกดก็ไม่ได้แต่งตัวโป๊นะเกดก็แต่งปกติเพราะว่าคือถ้ามันโป๊มากเนี่ยสามีก็จะติงแล้วว่ามันโป๊เกินไปไหมมันสั้นไปไหมกางเกงเนี่ยมันสั้นเกินไปหรือเปล่าก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เกดจะเรียกว่ายังไงถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องคุยกันแล้วแหละว่ามันยังไงนะมันจะต้องความคิดเห็นมันจะต้องไปด้วยกันทั้งคู่นะแต่อย่างเกดนะคะแบบตอนมาแรกๆเหมือนกันเกดก็จะกลัวเกดก็ไม่เคยมาตุรกีเนาะเกดก็จะเกรงใจก็เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเกดก็จะไม่ใส่สายเดี่ยวเลยกางเกงขาสั้นก็ไม่ใส่เลยก็ใส่ขายาวแล้วก็แขนก็ไม่ได้ยาวก็แบบประมาณนี้นะคะก็คือเราก็จะเกรงใจเขาแต่พอเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไปเห็นว่ามันก็คนใส่กันทั่วไปเลยเป็นเรื่องปกติวัยรุ่นเนี่ยบางคนใส่จนแบบเห็นน้องแก้มเลยนะ จริงๆแบบว่าเป็นกางเกงแบบไฮคัทอย่างนี้เลยกางเกงยีนนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติก็ไม่มีใครว่าอะไรคือทุกคนเดินกันเกินกาดในการแต่งตัวอย่างนั้นเกดก็เลยมันก็แต่งมันน่าจะแต่งได้นะเพราะคนอื่นแต่งได้ก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็พอเปลี่ยนปุ๊บตอนแรกสามีก็งงอ้าวทำไมเธอเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเกดก็แต่งก็ตอนแรกก็ถามเขาก่อนว่าฉันใส่ชุดนี้ออกจากบ้านได้ไหมโอเคไหมนางก็บอกโอเคทำไมอ่ะเขาใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเกดอ้าวได้เลยเข้าทางเพราะว่าเมืองอันทาเลียเมืองที่เกดอยู่มันร้อนมากๆนะคะช่วงหน้าร้อนพีคๆเนี่ยอากาศทะลุถึง40กว่าองศาเกือบ50มีบางปีก่อนที่เกดมา50องศาเลยนะคะตอนช่วงบ่ายๆแต่มันไม่ได้แบบ50องศาทั้งวันนะมันจะขึ้นประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมันก็จะค่อยๆลง40กว่าแต่ก็คือ40กว่าก็จะแบบว่าตายตัวเลย40กว่าประมาณเดือนเป็นเดือนอะแล้วมันก็จะร้อนมากแล้วแดดที่นี่นะคะแผดเผามากจริงคือมันจะร้อนแบบแสบเผาไหม้เหมือนเราอยู่ในเตาอบมันจะไม่ได้ร้อนแบบชื้นเหมือนบ้านเรามันจะร้อนแห้งๆออกไปแป๊บเดียวคือดำมากนะคะเป็นรอยนาฬิการอยแบบเชื่อไหมว่าแดดแค่20กว่าองศา25องศาแต่แดดแรงมากอากาศเย็นๆแต่แดดแรงมากอันนั้นก็คือทำให้เราดำได้เลยนะคะกลับมาบ้านนี่แบบเป็นรอยแขนเสื้อรอยนาฬิกาคือแบบดังๆแต่คนก็ไปอาบแดดกันแบบแน่นชายหาดเก๋ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราเป็นคนไทยอ่ะไปร้านอาหารหรืออะไรแล้วก็จะนั่งในห้องแอร์เพราะมันร้อนสุดๆแต่คนบ้านเขาหรือนักท่องเที่ยวนะคะนั่งอาบแดดสบายใจเฉิบเหมือนแบบว่าชีวิตนี้ฉันไม่เคยพบเจอแสงแดดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเก๋ก็งงว่าไม่ร้อนกันหรือยังไงนะคะมันร้อนมากร้อนแบบแสบผิวมากคือเราอาจจะเป็นคนเอเชียด้วยแหละบ้านเราพบเจอกับแสงแดดมาแบบทั้งปีประเทศไทยนะคะมันก็ร้อนทั้งปีพอมาอยู่อย่างเงี้ยหน้าหนาวเราก็รู้สึกว่าโอเคมันได้พักผ่อนจากการที่เราร้อนแผดเผามาแต่พอหน้าร้อนปุ๊บมันก็เราชินแล้วไงเพราะว่าบ้านเรามันก็ร้อนใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่คนบ้านเขาจะมีหน้าร้อนแค่ประมาณ3เดือน 3-4 เดือนประมาณนี้นะคะตอนอย่างวันเนี้ยตอนนี้กันยาใช่ไหมก็เริ่มจะลมแรงแล้วเริ่มแดดจะอ่อนๆเริ่มจะเข้าเย็นๆกลางคืนนี้ก็คือจะเริ่มเย็นๆแล้วนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องแบบใส่เสื้อคลุมเกดก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเก็บกดเพราะว่าหน้าหนาวมันก็หนาวมากเหมือนกันแล้วพอหน้าร้อนปุ๊บเขาก็เลยออกไปสูดแสงแดดกันอะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไปเชื่อไหมว่าไปทะเลอะเที่ยงคืนตีหนึ่งถ้าเกิดคุณไปชายหาดนะคะหาดแถวบ้านเกดเนี่ยคนอย่าเอาชื่อนะคะหาดที่คนเยอะมากเที่ยงคืนตีหนึ่งยังมีคนเล่นน้ำกันเต็มทะเลเลยค่ะนอนกันแบบเต็มชายหาดนะคะปิกนิกกันแต่ปิกนิกไม่ได้หมายความว่าไปปิ้งย่างกันนะมันไม่สามารถทำได้ก็แบบเอาอาหารไปนั่งกินกันแล้วตรงนั้นก็ยังแบบคึกคืนมากแล้วตอนเช้าตั้งแต่เช้าตรู่นะคะตี 5คนเริ่มไปเล่นน้ำกันแล้วคนไปเล่นน้ำ6 โมง7 โมงนี่คนเต็มหาดแล้วคือทุกคนแลดูแบบตื่นเต้นกับหน้าร้อนที่มันมีนิดเดียว มากๆนะคะเพราะว่ามันหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่มีแดดอากาศมันจะอึมครึมมันจะเศร้ามากต้นไม้ดอกหญ้ามันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปหมดนะคะพอหน้าร้อนมันก็เลย เป็นหน้าร้อนที่แบบคลึกคลื้นมากๆดังนั้นการที่แบบเขาไปทะเลกันหรือว่าเขาออกไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงหน้าร้อนเขาจะแต่งตัวกันสบายๆสายเดี่ยวเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นผู้ชายบางทีไปก็ไปทะเลใช่ไหมก็ไม่ใส่เสื้อก็ใส่กางเกงเขาก็เดินตามชายหาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะประมาณนี้เกดก็เลยสามารถแต่งตัวอย่างนั้นได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอซึ่งเกดก็มองว่ามันก็ไม่ได้โป๊มันก็ไม่ได้แย่มากทางบ้านสามีเกดทุกคนก็โอเคเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องการแต่งตัวก็ลองไปคุยกันดูนะคะอาจจะค่อยๆสั้นๆค่อยๆขยับขึ้นมานะคะอย่าเปลี่ยนรวดเดียวเขาอาจจะตกใจ แล้วมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะบางทีอ่ะในแถบที่เราอยู่ตรงนั้นมันไม่มีใครที่แต่งตัวอย่างนี้เลยเนี่ยเราก็จะไปแต่งคนเดียวมันก็จะแปลกๆเราจะรู้สึกแปลกเองแหละว่าเราไม่ควรจะใส่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม ประมาณนั้นนะคะคือเขาใส่อะไรเราก็ต้องใส่ตามเขาแหละเพราะบางทีเราก็ไม่อยากเป็นจุดสนใจมากเกินไปเนาะแต่ถ้าเกิดอยู่เมืองที่มันสบายชิลๆอ่ะมันก็มีหลายที่หลายเมืองมากนะคะก็แต่งได้สบายๆไม่มีปัญหาไปทะเลเกดก็ใส่บิกินี่ได้คนที่นี่นะคะเหมือนบ้านเราไปทะเลเราใส่ชุดเนี้ยเสื้อยืดนะคะลงเล่นน้ำได้ส่วนใหญ่แล้วคนเขาเรียกว่าอะไรคนมีอายุหน่อยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าใส่บิกินี่เพราะบ้านเราถ้าใส่บิกินี่ก็จะโดนมองว่าโอ้ดูหุ่นนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เราก็จะขาดความมั่นใจเกดก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยทำไมเป็นอย่างนั้นชอบวิจารณ์อันนี้พูดเลยนะชอบวิจารณ์มากเวลาไปทะเลคือบางทีคนในครอบครัวเกดก็เป็นเหมือนกันเกดก็ไม่เข้าใจจะไปวิจารณ์เขาทำไม คือแบบมองเห็นแบบคนใส่บิกินี่ดูอินดูยายคนนั้นสิดูพุงสิใส่บิกินี่ทำไมนางกล้าเอ้าก็เขาจะเล่นน้ำไม่ลากก็ให้เขาใส่บิกินี่ให้เขาใส่ผ้าถุงอะไรอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ไงแต่คือที่นี่นะคะทุกคนถ้าไปเล่นน้ำก็จะใส่ชุดว่ายน้ำมันเหมือนเป็นมารยาทสากลนะเนาะเราลงไปเล่นน้ำเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่คุณจะอ้วนเป็น100 โลหรือคุณจะใส่บิกินี่ไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยไม่มีใครมองคุณเป็นตัวประหลาดถ้าคุณไปใส่อย่างนั้นที่ไทยอาจจะโดนมองได้นะคะอาจจะโดนแบบนินทาหรืออาจจะถ่ายรูปไปล้อเลียนในโซเชียลเราเห็นกันแบบบ่อยมากเยอะมากมันเป็นเรื่องของการปลูกฝังมากกว่าที่นี่เขาเป็นอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วเนาะอย่างบ้านเรามันก็เมื่อก่อนมันก็เป็นเมืองพุทธนะคะ โอเคเกรดว่าวิดีโอนี้ก็สมควรที่จะจบได้แล้วนะคะพูดมากไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์นะคะตักเตือนกันได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เกรดอ่านทุกคอมเมนต์ไล่อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเกรดจะเห็นทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนเม้นต์มาทั้งดีเลี้ยไม่ดีชอบและไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันได้เลยค่ะเกรดชอบให้ทุกคนคอมเมนต์เพราะว่าเกรดจะได้รู้ว่าเกรดควรจะปรับปรุงตรงไหนวิดีโอเกรดจะแก้ไขยังไงตรงไหนบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆและอย่าลืมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกรดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ